มาดูกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทยกันบ้างนะคะมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติค่ะได้ร่วมกับภาคเอกชนรวมทั้งสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีจัดพิธีเรียกขวัญช้างพร้อมเลี้ยงบุฟเฟ่ผลไม้นะคะโดยมีไฮไลท์อยู่ที่ช้างพังหยกเขียนข้อความว่าหยุดฆ่าช้างสร้างความตื่นตาให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะช้างพังหยกช้างแสนรู้ของสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโชว์ศิลปะบนปลายงวงโดยเขียนข้อความหยุดฆ่าช้างเนื่องในงานวันช้างไทยซึ่งตรงกับวันที่13มีนาคมของทุกปีโดยปีนี้ทางสวนนงนุชพัทยาจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจัดขบวนแห่พิธีห้องขวัญช้างหรือพิธีเรียกขวัญช้างและจัดบุฟเฟ่ผลไม้น้ำหนักกว่า1ตันให้กับช้าง42เชือกรวมทั้งจัดการแสดงชุดช้างยุทธลีลาคชาทานซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับที่ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ช้างกว่า70เชือกร่วมกันกินผลไม้หลากหลายชนิดที่สโตกช้างสร้างความประทับใจและตื่นตาแก่นักท่องเที่ยวซึ่งช้างในจำนวนนี้เป็นศิลปินช้าง17เชือกที่วาดภาพสร้างชื่อเสียงจนถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กส่วนที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางบรรดาควานช้างต่างนำช้างกว่า60เชือกเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์9รูปร่วมกับนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลควานช้างดีเด่นประจำปี2555และนิมนต์พระสวดบังสุกุลให้แก่ช้างที่ตายไม่ต่างจากที่ศูนย์โคชศึกษาจังหวัดสุรินทร์หมอช้าง4คนประกอบพิธีเส้นไหว้สารประกำซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วนายนิรันดร์กัลยาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมผู้เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยวร่วมกันประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอช้างควานช้างที่ล่วงลับรวมถึงช้างที่ล้มด้วยปิดท้ายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเชิดชัยเจริญเวชปศุสัตว์อำเภอเกาะสมุยออกตรวจเยี่ยมลูกช้างคู่แรกที่เกิดในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยคือน้องขวัญสมุยช้างเพศเมียอายุ4เดือนและน้องเพชรสมุยช้างเพศผู้อายุ1เดือนที่ซึ่งลูกช้างทั้งคู่กำลังเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเกาะสมุยชาวบ้านพบเศียรพระพุทธรูปขนาดสูงถึง 2-3 นิ้วนะคะโผล่ออกมาจากบริเวณต้นโพอายุกว่า150ปีค่ะใกล้กับวัดศรีเมืองมูลอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพร้อมทั้งพากันแห่ไปขอโชคลาภค่ะชาวบ้านต่างพากันไปดูเศียรพระพุทธรูปขนาดสูง 2-3 นิ้วที่โผล่พ้นออกมาจากต้นโพใกล้วัดศรีเมืองมูลตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้มองเห็นได้อย่างชัดเจนรอบเศียรมีรากต้นโพห่อหุ้มอย่างแน่นหนาพระครูวิทานิมมานกิจเจ้าคณะตำบลป่าซางหรือพระครูช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูลกล่าวว่าต้นโพต้นนี้มีอายุกว่า150ปีมีลักษณะคล้ายพญานาคเดิมอยู่ในเขตบริเวณวัดแต่ปัจจุบันอยู่นอกเขตวัดส่วนเศียรพระพุทธรูปที่พบโผล่พ้นออกมาจากต้นโพคาดว่าเป็นเศียรพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่และอยู่คู่กับวัดมานานแล้วหรืออาจจะมีชาวบ้านนำมาวางไว้ตั้งแต่ต้นโพยังไม่โตเท่าปัจจุบันเมื่อต่อมาต้นโพโตขึ้นขยายลำต้นออกจึงห่อหุ้มเศียรพระพุทธรูปไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกของผู้พบเห็นจึงมีผู้สนใจเดินทางเข้าขอโชคลาภเป็นจำนวนมากพักสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะที่ประเทศจีนปิดฉากลงแล้วนะคะสำหรับการประชุมสภาประชาชนซึ่งมีการคาดการณ์ค่ะว่าตำแหน่งประธานาธิบดีจะตกเป็นของนายสีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีโดยจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนในปีหน้าช่วงหน้ามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะเนื่องในวรโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์และจังหวัดนครปฐมจัดบรรพชาผู้รับทุนมูลนิธิเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่5ถึง21มีนาคมณวัดพระปฐมเจดีย์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่บัญชีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่เลขที่บัญชี 001-2-11043-3 สอบถามรายละเอียดได้ที่023547391-4 ต่อ103หรือ111
็นปีเป้าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แนวความคิดประชาคมอาเซียนเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนำมาซึ่งการรักษาสันติภาพและความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาคอาเซียน1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนี้ไปตรวจสอบสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะการประชุมสภาประชาชนจีนประจำปีปิดฉากลงแล้วหลังจากประชุมกันมาเกือบ10วันด้วยกันไปติดตามประเด็นข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะการประชุมสภาประชาชนจีนชุดที่11ครั้งที่5ที่มหาศาลประชาคมในกรุงปักกิ่งปิดฉากลงเมื่อวานนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์จากทั่วประเทศไปเข้าร่วมกว่า 2,000 คนถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของสมาชิกสภาชุดนี้ซึ่งมีวาระ5ปีรวมทั้งประธานาธิบดีหูจินเทาและนายกรัฐมนตรีหวนเจียเปาด้วยโดยตำแหน่งประธานาธิบดีคาดว่าจะตกเป็นของนายสีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีที่จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนในปีหน้าบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงขึ้นโต้อภิปรายเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การบริหารจัดการเกาะเป็นครั้งแรกโดยผู้สมัครที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือนายเฮอริถังเนื่องจากเป็นผู้แทนที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนดังนั้นเขาจะตกเป็นเป้าโจมตีประเด็นต่างๆรวมทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งนี้กำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงจะมีขึ้นในวันที่25มีนาคมนี้ซึ่งจะมีคณะผู้แทนระดับสูงจากหลายภาคส่วนและจากสาขาอาชีพต่างๆกว่า 1,200 คนเป็นผู้ลงคะแนนเกิดเหตุวิวาทกันระหว่างทูตเกาหลีเหนือกับผู้แทนเกาหลีใต้กลางที่ประชุมสหประชาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์โดยผู้สื่อข่าวต่างประเทศสามารถบันทึกภาพไว้ได้ในขณะที่ฝ่ายผู้แทนเกาหลีใต้ตรงเข้าไปยื้อตัวทูตเกาหลีเหนือไม่เดินออกจากที่ประชุมหลังจากที่เขาเกิดอาการไม่พอใจที่เกาหลีเหนือถูกโจมตีว่าเป็นชาติละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการผลักอกและปะทะกันขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสหประชาชาติจะเข้ามาห้ามภูเขาไฟซากุระจิมะในจังหวัดคาโกมิชิทางใต้ของญี่ปุ่นเกิดปะทุมาตั้งแต่วันจันทร์และเพิ่งจะทวีความรุนแรงเมื่อวานนี้ในระดับที่สามารถพ่นหินร้อนขนาด50เซนติเมตรให้เราไปไกลได้เกือบ2กิโลเมตรถือว่าเป็นการปะทุรุนแรงที่สุดในรอบ3ปีด้วยแต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าชาวบ้านได้รับอันตรายจากการปะทุที่เกิดขึ้นท่านเอกอัมมานอาวารีซึ่งแปรพักจากกองทัพซีเรียไปเป็นผู้บัญชาการกองกำลังฝ่ายต่อต้านได้ทำงานชะตากรรมของประธานาธิบดีบาซ่าอัลอาซัสว่าจะมีจุดจบเหมือนพันเอกมัวมากัตตาฟี่แห่งลิเบียพร้อมกันนี้ได้เรียกร้อยนายโคฟี่อันนันในฐานะทูตไกลเกลี่ยพูดความจริงเกี่ยวกับการเจรจากับนายอัลอาซัสที่ผ่านมาด้วยหลังจากที่นายอันนันได้ออกมากล่าวว่าการเจรจากำลังดำเนินไปตามกระบวนการซึ่งฝ่ายต่อต้านมองว่าคำกล่าวเช่นนี้เป็นเรื่องโกหกกลุ่ม Greenpeace ส่องไฟเป็นข้อความทาบบนตัวอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทสำรวจน้ำมันฝรั่งเศสแต่เป็นข้อความประท้วงต่อต้านการสำรวจน้ำมันในถิ่นที่อยู่อาศัยของมารหลังค่อมในหน้าน้ำบราซิลโดยเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้มารสายพันธุ์นี้ซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์มีจำนวนลดลงและได้เรียกร้องให้บริษัทฝรั่งเศสยุติการสำรวจทันทีอังกฤษระเบิดหอหล่อเย็นซึ่งมีความสูงเกือบ100เมตรในบริเวณโรงไฟฟ้าริชโบโรใกล้เมืองแซนด์วิชทางใต้เพื่อนำที่ดินไปสร้างเป็นสวนสาธารณะและอาคารพาณิชย์ด้วยการรื้อทำลายได้มีการฝังระเบิดไว้ตามฐานรากและจุดต่างๆตามผนังของตัวหอเมื่อวิศวกรกดสวิตช์หอทั้งหมดก็พังทลายลงมาจนราบอย่างที่เห็นและช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวกีฬากับคุณธิติภูมิซึ่งมารออยู่แล้วนะคะวันนี้ก็มีบรรยากาศเกี่ยวกับพิธีปิดฉากกีฬาแห่งชาติใช่ไหมคะที่ขอนแก่นมาฝากคุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกรุงเทพมหานครก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองอีกสมัยครับใช่ค่ะสวัสดีครับโดยวันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับก็ยังมีชิงชัยหลายชนิดกีฬานะครับในการแข่งขันขอนแก่นเกมมีทั้งบาสเกตบอลทั้งทีมชายและทีมหญิงในรอบชิงชนะเลิศครับบาสเกตบอลที่สุดกีฬาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศอ่างทองแชมป์เก่าพบกับนักแม่นห่วงจากตากผู้ชิงชมรีเกมครั้งที่แล้วจบ4ควอเตอร์ทีมตากชนะ79ต่อ67คว้าเหรียญทองที่2ในขอนแก่นเกมทีมชายเป็นผู้ชิงชมรีเกมเช่นกันกรุงเทพมหานครแชมป์เก่าที่นำโดยอ้วนลังสิต
ศิระนานนท์เสื้อขาวพบกับนครราชสีมาที่มีผู้เล่นทีมชาติอัตพรเลิศมาลัยพรและชัยวัฒน์แก่ดำปรากฏว่านักแม่นห่วงเมืองหลวงชนะโคราช85-76ฮอกกี้ในร่มทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครเสื้อเขียวพบกับแชมป์เก่าชลบุรีจบเกมเสมอกัน1-1ต้องโดนลูกจุดโทษกรุงเทพมหานครชนะชลบุรีด้วยประตูรวม3-1สนุกเกอร์6แดงรอบชิงชนะเลิศอัตสิทธิ์มหิทธิหรือว่าบิ๊กสระบุรีอดีตแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นโลกแพ้เยาวชนทีมชาติวัย16ปีจากอุตรดิตถ์รัชโยธินโยธาลักษ์หรือว่าเชกนครนายกบุตรวิทย์3-4เฟรมทางด้านพิธีปิดการแข่งขันนายสมบัติตรีวัฒน์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานโดยมีการแสดง7ชุดเช่นสีสันลักษณ์สามัคคีสนุกสนานสีสันใจนักกีฬาสุขสลานสีสันวันอันยิ่งใหญ่ขอนแก่นเกมจากนั้นจังหวัดเชียงใหม่เจ้าภาพครั้งต่อไปรับมอบธงต่อจากจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายฤทธิพงษ์เตชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้นำขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขันและมาสคอตเชียงใหม่เกมน้องม่วนอกน้องม่วนใจมาด้วยสรุปอันดับเหรียญทองขอนแก่นเกมปิดฉากลงไปแล้วกรุงเทพมหานครยังครองความเป็นเจ้าเหรียญทอง84เหรียญทองอันดับ2ชลบุรี62เหรียญทองอันดับ3เจ้าภาพขอนแก่น45เหรียญทองอันดับ4สุพรรณบุรี41เหรียญทองอันดับ5นครราชสีมา25เหรียญทอง